สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับทุกคนนะครับสู่ Minecraft Pocket Edition นะฮะตอนที่3นะฮะอีพีโซดที่3กันแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนไอ้แคปเจอร์ตรงนี้มันหมายความว่าไง Taker Pillow เอาหมอนของเธอมานะมันหมายความว่ายังไงโอเคไปเพลงกันดีกว่าเดี๋ยวผมขอลองตั้งค่าอะไรบางอย่างก่อนคืออยากได้ทิชเชอร์แพ็กใหม่อะแต่ไม่รู้ทำยังไงนะฮะคือในคลิปเขาสอนเขาก็ไปโหลดตัว Pocket Tool มาใน Play Store แต่ผมหาแล้วมันไม่มีอะโอเคช่างมันแล้วกันนะไปกันดีกว่าโอเค2 day ago ตั้งนานแล้วไม่ได้เข้ามาตั้งนานแล้วนะพาร์ทที่แล้วที่เราเตรียมของไว้นะฮะกับหาอาหารไว้ผมเผาอาหารเพิ่มหน่อยดีกว่าแล้วก็โคใส่ลงไปปุ๊บแล้วผมจะต้องไปหาโคอีกนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวโคเราจะไม่พอนะครับขอดูก่อนว่าคราฟท็อตได้เท่าไหร่นะฮะโอเคขาดโคไม่ขาดนะงั้นเราตอนนี้โคเรามีอยู่เอาไม่ได้ท็อตไม่มีบอกอีกนะฮะแป๊บนึงโคเรามีอยู่13นะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องคราฟไปนี่มา4 8 12เอาไม้หมด เอาไม้หมดได้ไงอ่ะเนี่ยไม้เรายังเหลือต้อง12อันไม่ใช่หรอเดี๋ยวอ๋อใส่ไอ้นี่นะฮะเอาไม้12อันนี้มาจากอ๋อมาจากไม้อันนี้นะไม้แพงเอามานิดนึงโอเคแล้วก็อันนี้เราก็จะมีเอาหมดเราก็จะได้ทอสมาทั้งหมดเท่าแตกนึงกับอีก11อันนะครับก็น่าจะพออยู่นะครับสำหรับการเดินทางตอนนี้เช้าอย่างเช้าอยู่เนาะผมจะออกไปหาอาหารผมตัดสินใจแล้วเราจะฆ่าสัตว์แถวๆนี้ให้หมดนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปนั่นอะไรนะเขียวๆนะไปฆ่ามันก่อนดีกว่าเผื่อมาทำเราเสียหายที่หลังมันจะไม่ดีนะโอเคมาอุ้ยอย่านะอย่านะระเบิดนะระเบิดนะอย่านะอย่านะอย่านะเอาดาวสุดท้ายดีมากเราก็จะฆ่าสัตว์แถวๆนี้ไว้ก่อนฮะเออเดี๋ยวเสียงดังไปหรือเปล่ารอเสียงกันหน่อยดีกว่าเพื่อเสียงมันดังๆไปนะฆ่าสัตว์แถวๆนี้ไปสักหน่อยไม่หน่อยเอาให้หมดเลยแต่เอาตัวลูกๆมันไว้เพราะว่ารู้สึกเหมือนลูกๆมันจะไม่ได้เนื้อนะฮะหรือเปล่าลองดูไหมลองดูสักตัวดีกว่าโอ้โหทำไมแถวนี้แมงมุมเยอะจังโอ้ชั่วไม่น่าได้ฮะเห็นไหมไม่ได้ปุ๊บเมื่อกี้เห็นมีวัวอยู่แถวโน้นโอเคไปฆ่าวัวเพราะว่าการเดินทางของเราเนี่ยถ้าไม่มีอาหารไปสำรองเนี่ยมันจะเผื่อตายเอาได้ง่ายๆนะแต่ข้าวผมมันไม่โตสักทีอ่ะคือรอกายข้าวโตแล้วค่อยไปเดินทางเพราะว่ากินขนมปังมันดีกว่ากินพวกเนื้อพวกนี้ไงกินขนมปังมันเพิ่มน้อยอย่างน้อยก็เอาไว้ยามจำเป็นได้คือไอ้นี่มันเพิ่มเยอะแล้วเผื่อเราเหลือนิดเดียวอย่างเงี้ยเหลือแบบว่าครึ่งดวงนึงอย่างเงี้ยแล้วมากินเนื้อมันไม่คุ้มนะฮะได้มีเนื้อหลายละมีอันนี้2ก็ที่เราเผาไว้ในเตาอีกก็น่าจะใช้ชีวิตอยู่ได้ทุบนี้จะตกแอปเปิ้ลมั้ยทุบต้นไม้เนี่ยผมว่าไม่น่าตกนะโอเคป่ะตอนแรกผมคิดไว้ว่าไอ้โปรเจกต์เนี้ยจะหยุดเมื่อต่อเมื่อตายแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดต่อเมื่อตายบางทีมันอาจจะจบเร็วเกินไปหน่อยงั้นเดี๋ยวผมจะตั้งชาเลนจ์ไว้เลยนะฮะชาเลนจ์ไว้เลยที่เจอหมู่บ้านมินิเจอร์แล้วผมจะทำการปลูกข้าวแล้วก็สร้างบ้านอู้ระเบิดปลูกข้าวสร้างบ้านแล้วก็หาเพชรนะฮะหาเพชรให้ได้สักกองหนึ่งนะไม่น่าเยอะไปสักเท่าไหร่บางทีก็เยอะอยู่นะก็หาเพชรได้สักกองหนึ่งแล้วก็เก็บเนื้อซอมบี้กระดูกแล้วก็ผงคิปเปอร์อะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะเขียนชาเลนจ์ไว้ให้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะทีหลังนะฮะแต่เราพูดคร่าวๆก่อนว่าที่จะทำก็มีเพชรกองหนึ่งนะฮะแล้วก็พวกเนื้อมอนเตอร์ต่างๆอย่างละกองนะครับผ่อนที่ดรอปจากมอนเตอร์นะโอเคเดี๋ยวเราต้องเผาเนื้อหมูโอเคแต่โคเราก็จะหมดแล้วนะเนี่ยนี่อ้อนี่นี่มีโคอันนึงนะเผาอันนี้ได้เดี๋ยวนอนก่อนคืนนึงแล้วกันเนาะเดี๋ยวเช้ารุ่งเช้าสางมาแล้วก็
ไปกันเลยนะครับตอนนี้ทิ้งขยานก่อนดีกว่าว่าอันไหนไม่เอาบ้างนะชูก้าเคนเดี๋ยวไปปลูกที่นู่นเนาะทิ้งยังไงทีเนี้ยนั่นสิไม่รู้วิธีทิ้งด้วยเนี่ยทิ้งยังไงมันทิ้งยังไงทิ้งยังไงฟ้าทิ้งยังไงอะงงทิ้งไม่ได้หรอหรือต้องกดสองจออืมทิ้งไม่ได้กรรมนะโอเคงั้นเดี๋ยวสร้างหีบไว้หีบหนึ่งแล้วก็เอาไว้ทิ้งขยะแล้วกันเนาะงั้นเราจัดการของเราก่อนเลยดีกว่าพรุ่งนี้เช้าตื่นมาจะได้ไปเลยนะฮะชัปปิ้งไม่เอาแล้วดอกไม้ไม่เอาแล้วนะสติงไม่เอาหรอกประตูไม่เอาเดี๋ยวครับใหม่นะฮะอันนี้กันวอเตอร์เก็บไว้นะครับเผื่อไว้ทำชาเลนจ์นะฮะธนูไม่เอานะฮะฟิโอนี่ไม่เอาดีกว่าเนาะไปหมดเลยอันนี้ของไม้สองอย่างไม่เอานะธนูเก็บไปกระดูกไม่เอาเดี๋ยวไปหาใหม่ก็แต่เอาไปก็ดีสิ่งที่เราจะเอาไปก็เอาไปหินนะสองกองนะฮะปื๊ดแล้วก็เหล็กนะโอเคเรียบร้อยผมเพื่อความปลอดภัยนะในชีวิตและทรัพย์สินขอคาบชุดเหล็กไปสักชุดหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวเราค่อยไปหาเหล็กใหม่เนาะคาบชุดเหล็กกับหมวกเหล็กพอไหมเนี่ยอ๋อพอ8อันใส่นะโอเคได้เกาะมานิดนึงเพื่อความปลอดภัยโอเคแล้วกันเนื้อของเราเนื้อล่ะเนื้อโอเคเรียบร้อยไหนดูสิก็มีเนื้อวัว4นะฮะกับเนื้อหมู4ก็น่าจะไปรอดอยู่นะครับขอเตรียมจัดของให้เรียบร้อยก่อนปึ๊บปึ๊บอ้าวอ๋อมันไปอยู่นู่นละแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมเอาแล้วก็ปรับมาช่อง1ปึ๊บเสร็จแล้วเอาทอดไว้ช่อง3ก็ได้โอเคดาบครับดาบเพิ่มดีกว่านะเดี๋ยวเผื่อตายมันต้องตายแน่ๆเลยเอ้ยไม่ใช่ดาบมันต้องพังแน่ๆเลยโอเคเรียบร้อยมีดาบอีกอันนึงนะไว้สำรองมืดยังมืดแล้วเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันแล้วนะครับอ้าวไอ้นี่อะไรเนี่ยไม่เอาทุบมันยังช้าอยู่เลยอะเราจะลองเสียงกระดูไหมเรามีเตียอ้อมมืดแล้วเดี๋ยวรอนอนทีเดียวนะเดี๋ยวปิดเข้าไปปิดประตูกันโอเคปะของเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวขอเช็คของก่อนโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วทีนี้ประเด็นเนี่ยเราจะหาหมู่บ้านวิลเลเจอร์เจอกันได้ง่ายๆไหมฮะเพราะว่าเราอาจจะต้องแคมป์กันหลายวันอยู่นะฮะสำหรับตอนนี้นะฮะก็ถ้าไม่เจอหมู่บ้านวิลเลเจอร์ก็คงจะไม่เลิกแต่คงยากอะดูจากสถานการณ์แล้วเราคงต้องแคมป์กันเยอะพอสมควรนะฮะเพราะว่ายังไม่เคยเห็นเลยนะฮะไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่านะถ้าแคมป์หลายๆคืนจัดแล้วยังไม่เจออีกก็ไม่เจอนะหาที่สวยๆสร้างบ้านโอเคนะเข้าใจตรงกันนะระหว่างนี้เราก็นอนดีกว่านอนได้ยังนอนได้แล้วเช้ามานะฮะปุ๊บเตียงโอเคลาก่อนบ้านหลังนี้ขอบคุณที่ให้พักผ่อนมาเป็นระยะเวลาหลายคืนบ๊ายบายเราจะไม่เจอกันอีกแล้วนะโดดขึ้นไปสิปิดประตูแล้วบ๊ายบายต้องจากแล้วเหรอเนี่ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าทำเลยลูกอย่าทำเลยนะอย่าทำเลยนะเดี๋ยวผมว่าจะไปแล้วแหละแต่ว่าคอมแพสต้องใช้เดสโตนไม่ได้งั้นเราต้องจับทิศเอาเองละฮะอันนี้ทิศตะวันออกนี่ทิศตะวันตกผมจำไม่ได้แล้วว่าไหนเหนือไหนใต้น่าจะขวาเหนือน่าจะขวาเหนือเพราะฉะนั้นต้องเดินไปทางนี้เดินไปทางหลังบ้านแล้วคอยดูทิศนี้ตลอดนะป่ะมุ่งหน้าขึ้นเหนือโอ้ยมอนเตอร์ใน Pocket Edition นี่มันเยอะจริงๆคือแบบกลางวันก็ไม่หายไปทั้งแมงมุมทั้งคิปเปอร์อ่ะคือปกติมันต้องหายดิถอยโอ้ยเกือบดาบเหล็กนี่4ดาบเลยนะกว่าคิปเปอร์จะตายนะฮะป่ะผมต้องเดินล้อป่าจริงอ่ะเนี่ยอันตรายเนี่ยโอ้โหคิปเปอร์อีกแล้วระวังอันไหนมันมาแล้วมันเล็งผมแล้วกว่าจะถึงถอย1ดาบ2ดาบซับเอา
สามดาบสี่ดาบโอเคป่ะเดินทางกันไปเรื่อยๆฮะถ้าเราจะต้องแคมป์เราก็จะขุดดินลงไปข้างล่างแล้วก็ไปจะเอาโชเวลก่อนเพื่อความเอาโชเวลไม่ได้มาเหรอโอ้โหเยี่ยมงั้นเดี๋ยวเราต้องแคมป์ก่อนพระอาทิตย์ตกสักนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้โชเวลมานะต้องแคมป์กันด่วนๆเลยดูคอยเช็คพระอาทิตย์ด้วยนะถึงไหนละเพราะว่านาฬิกาเขาไม่มีแล้วก็อันนี้เราก็ไม่มีเข็มทิศเราดูรู้อย่างเดียวแค่ว่าสายจอถ้าไม่หันหน้าไปทางไหนก็นั่นแหละเดินตรงไปเรื่อยๆวัวข้าหน่อยไหมข้าหน่อยดีกว่าเผื่อเป็นอาหารกำลังเดินขึ้นไปทางทิศตะวันออกนะโอ้ยมีไก่ด้วยลูกไก่รู้สึกว่าลูกหมูลูกไก่ลูกแกะนี่เยอะจังเลยนะในพ็อกเก็ตดีดิชันเนี่ยหรือจะเป็นอัปเดตใหม่ของไมค์ครับระวังตกน้ำมูโรต้องไปชื่อตกจนได้มีหมูบ้าทำฉันตกน้ำเฮ้ยจะไปไหนแล้วเสียเวลากับการฆ่าหมูฆ่าไก่รีบเดินทางกันนะฮะเพราะเรามีเวลาไม่มากนะเดี๋ยวแป๊บๆก็จะมืดละยังใกล้ๆเที่ยงละออกมาจากบ้านมายังไม่เท่าไหร่เลยเราต้องเดินทางหาหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ให้เจอแต่มันคงไม่เจออันนี้อู้เลยเนี่ยแต่ตั้งแต่เล่นมายังไม่เห็นกระต่ายเลยนะหรือว่าใน Pocket Edition มีกระต่ายไม่รู้สิโหตรงนี้มีฝูงไก่ด้วยตอนนี้เท่าที่เจอฟอเรสต์นะฮะแล้วก็ไอ้ไม้ลมนั่นน่ะก็น่าจะฟอเรสต์เหมือนกันละมั้งแล้วก็สวอมแลนด์แล้วก็เพนนะฮะแล้วก็ดอกบัวขอข้ามเขาเลยนะแล้วก็เอ็กซ์ตรีมฮิลนะฮะยังไม่เจอไบโอมากกว่านั้นต้องเดินไปเรื่อยๆผมจะไม่เข้าวัวแล้วนะคืออยากได้อาหารก็จริงแต่อยากเดินทางมันเร็วๆมากกว่าเพราะว่าที่เราเดินวันนี้เรายังไม่รู้จุดหมายเราเลยว่าเราจะเดินไปไหนโอ้ตกดอกไม้โรสบัดโอ้ยกระตุกโอ้นี่นั่นค่ะคือนั่นคือลูเฟสฟอเรสต์ฮะที่เห็นคือเห็ดนะฮะจะเข้าไปเก็บหน่อยไหมก็ดีนะเฮ้ยข้างหน้าเลวีนเอาไม่ใช่แต่มันก็คือเลวีแหละแต่ว่าดูซากมันเหมือนเลวีนั่นนะมีทางลงนะฮะซากมันคล้ายๆเลวีนบักอู้ดูสิข้างหน้าเป็นถ้าไม่สวรรค์หน้าก็ดีเซอร์นะฮะเดี๋ยวขอว่าเก็บเห็ดหน่อยได้ไหมแต่เห็ดน้ำตาลไม่มีเห็ดมีปะสองก็ไปสิไม่มีเห็ดน้ำตาลเนาะมีปะถ้าไม่มีจะได้ไม่เข้าแต่ลูเฟสฟอเรสต์มันต้องมีเห็ดน้ำตาลอยู่แล้วล่ะแต่คือถ้าข้างหน้าเป็นดีเซอร์ทนะเป็นดีเซอร์ทเดี๋ยวผมแวะเก็บเห็ดกันปุ๊บเอาขวานมาโอเคไม่อยากแวะเลยอ่ะนี่จะเที่ยงโอเคน่าจะได้ไม่อยากออกนอกเส้นทางเราต้องเดินไปทางทิศเหนือตลอดไม่งั้นเดี๋ยวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเดินทางแบบไม่รู้จุดหมายอ่ะอย่างน้อยมีทิศเหนือไว้เป็นอันนี้ก็โอเคมาทุบนี่กันตึ๊บๆมันทำไมแตกง่ายจังเลยอ่ะเฮ้ยเราได้เห็ดป่ะเนี่ยเฮ้ยทำไมไม่ได้เห็ดอ่ะออนี่ไงได้ละโอเคได้กี่ต้นอ่ะ2ต้นโอเคเดี๋ยวก็ไปปลูกบ้านก็ได้ฮะเดินทางขึ้นทิศอู้ตกโอ้นั่นไงเห็ดน้ำตาลเดินทางขึ้นทิศเดิมต่อแล้วเขาจะเข้าสู่ทะเลทรายเออจริงๆอยู่บ้านทะเลทรายก็ดีเหมือนกันนะมาเก็บกันเอาให้ได้ต้นหนึ่งปะต้นหนึ่งขอสองไม่ว่ากันเหนียวกันเหนียวเผื่อมันพลาดขึ้นมาอ่านั่นนั่นนั่นใช่ปะโอเคเอาโอเคได้3เลยปะมองผิดไปมองเนื้อวัวโอเคเราเข้าทะเลทรายแล้วเราก็จะเอาไอ้นี้ไปด้วยคัคตัสไปด้วยเอาไปสักต้นก็พอฮะทรายเดี๋ยวค่อยเดินหาก็ได้ทรายมันหาไม่ยากแล้วล่ะโอเค3ต้นปะปะเดินทางกันต่อมีรูฟเฟสฟอเรสต์ด้วยนะฮะแสดงว่าต้องมีเมซ่ากับไอสไปนะฮะไอสไปแต่คงหายากแล้วจะให้เดินหาก็คงนาน
ไม่แน่ใจว่าเวลาเรนเดอร์เวิลด์เยอะๆแล้วมันจะเป็นนี่หรือเปล่าข้างหน้าเรานะฮะคือ Burst Forest นะฮะคือป่าไม้ขาวนะหรือไม้ถ่านนั่นเองนะฮะคือไม้ชนิดนี้จะเป็นไม้ที่เผาและได้โคเยอะที่สุดนะเห็นเขาว่ากันว่าอย่างนั้นนะผมก็ไม่เคยวัดตามหลักทฤษฎีเหมือนกันนี่มาเดินทางหรือมาชมสารคดีสัตว์โลกโดดขึ้นไปนี่ก็เริ่มบ่ายแล้วเราต้องหาที่แคมป์แล้วโอเคตรงนี้แก่เยอะจังเลยข้างหน้าว้าวข้างหน้าสวยมากเลยฮะข้างหน้าจะสังเกตว่าเป็นดีเซิร์ตนะฮะแล้วก็มีอุ้ยแล้วก็มีแม่น้ำไหลผ่านตรงกลางนะฮะเป็นไบโอมที่ค่อนข้างสวยงามพอสมควรนะเหมาะแก่การอยู่อาศัยเพราะว่าทะเลทรายผมว่ามันสวยดีนะถ้าสำหรับการสร้างบ้านมันแปลกดีอ่ะเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะนั่นอะไรอ่ะนั่นอะไรอ่ะเห็นมันเป็นดินไปดูเดินเข้าไปดูก่อนวางทำไมแคคตัสจิ๋วติดกัน2ต้นอย่างนี้ไม่เคยเห็นว้าวข้างหน้านั่นน่าจะเป็นซาวันน่านะฮะซาวันน่าในรูปแบบของเพนทัวนะฮะเพนทัวคือเกาะสูงๆนะเขาสูงๆอย่างที่เห็นนะนี่เดินเที่ยวเดินมานี่ก็ข้างหน้าก็เป็นซาวันน่านะครับคือปกติซาวันน่าจะมี2แบบนะแบบเพลนแบบเพลนคือจะค่อนข้างเรียบนะคล้ายๆกับเฮ้ยมันเริ่มมืดแล้วว่ะผมแคมป์ก่อนดีกว่านะแคมป์ต้องแคมป์ในดินนะไม่น่าต้องแคมป์ก่อนเรามีเตียงเราไม่ต้องห่วงเราเข้าไปแคมป์นอนแล้วเดี๋ยวเช้าก็ไปต่อนะโอเคขุดลงไปโอเคแล้วก็ปิดข้างบนไว้ฮะปุ๊บเสร็จแล้วก็เอาทอชมาฮะโอเคปักไว้แล้วก็ขุดโอเคแล้วทำไมผมต้องทำเสียงเงียบด้วยเนี่ยโอเคขุดกว้างๆหน่อยนะเพราะว่าเผื่อบางทีตื่นมาเนี่ยมันจะติดนะฮะว่าเราก็จะตายนะฮะไอ้ซัฟเฟตนะซัฟเฟตดูวอลนะฮะซัฟเฟตอินวอลนะฮะเดี๋ยวก็จะตายนะครับโอเคเมื่อกี้ผมลืมทำโชเวลใช่ไหมผมต้องขับคัฟฟิ้งเทเบิลใหม่ใช่ไหมเยี่ยมจริงๆอ๋อชิบหายแล้วจะไม้หมดไหมเนี่ยโอเควางคัฟฟิ้งเทเบิลก่อนแล้วก็โชเวลโอเคดีมากแล้วก็ทุบคัฟฟิ้งเทเบิลด้วยแล้วกันไหนๆก็คาบแล้วเสียดายแล้วก็วางเตียงฮะแล้วก็นอนโอเคเจอกันพรุ่งนี้ฮะโอเคเช้าแล้วเราก็ทุบของเราออกรู้สึกข้างบนซอมบี้กำลังร้อนร้อนผ่าๆไปอยู่เลยนั่นนะรอให้มันโดนไฟจนหายก็แล้วกันโอเคน่าจะหายแล้วจะเตรียมบล็อกกันอ่ะมาอ๋อทำไมมันอ๋อตรงที่เราวางมันเป็นคัมเบิลสโตนนะเสียงนี่ยังอยู่เลยเราวางหน่อยแล้วกันเผื่อมันเข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัวเสียงอะไรสงสัยมีคนทักเฟซนะป๊อกป๊อกป๊อกโอ้วะโดดสิเฮ้ยโดดเฮ้ยโอเคชุบเราต้องเดินไปทางทิศตะวันออกอยู่ไหนโอเคตะวันออกอยู่นี่ปะเดินตรงไปเรื่อยๆถือดาบเพื่อกันเพื่อความปลอดภัยผมห่วงตายมากที่สุดเลยเพราะว่าถ้าตายขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าบันทึกพิกัดเนี่ยคือของเราก็จะหายด้วยนะทางที่นั้นอย่าให้ตายดีที่สุดจะสังเกตว่าต้นไม้ของซาวันน่านะจะเอียงๆอย่างเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งไบโอมที่สวยแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องหญ้านะฮะหญ้าตรงพื้นเนี่ยจะค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะคิดจะสร้างบ้านหรือสร้างเมืองมันจะมีปัญหาเรื่องหญ้ามากโอเคเรากลับมาดีสวยอีกแล้วเจอแล้วครับโอ้โหไม่คิดว่าจะเจอง่ายขนาดนี้สุดยอดเจอแล้วฮะเจอแล้วฮะเจอหมู่บ้านวิลเลนเจอร์แล้วครับอยู่ตรงซาวันน่าด้วยฮะเราจะไปทำเข้าไปทำความรู้จักกับวิลเลนเจอร์ก่อนนะโอ้โหไม่คิดเลยว่าจะเจอง่ายขนาดนี้คิดว่าต้องมีหลายคืนแน่นอนอ่ะโอ้โหสวยด้วยมีบนเขาด้วยเห็นไหมฮะเดี๋ยวเงียบๆผมว่าผมได้ยินเสียงซอมบี้ว่ะระวังด้วยนะบางทีอุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะทำไมเมื่อกี้มันแตกจริงนะระวังอุ้ยสวัสดีอยู่ข้างในสบายดีไหมอุ้ยอย่าตีเขาลูกอย่าตีอะไรเนี่ยถ้ำเหรอโอ้โหโอเคหมู่บ้านนี้สงบสุขนะฮะประชากรอยู่ดีกินดี
โอเคเดี๋ยวเราหาที่สร้างบ้านของเรานะเดี๋ยวเขาจะใช้ไม้คงต้องใช้ไม้เนี่ยไม้สวรรค์หน้าเพราะว่าคงไปหาไม้โอ้ไม่ได้แล้วนะผมชอบสองหลังข้างบนยิงแต่เราอยู่ข้างบนไหมโอ้ตกไม่เอาเราต้องทำฟาร์มอะไรโอ้นู่นสวยสร้างเลยฮะรู้สึกจะมีทางขึ้นนี่มั้งนะว้าวโอ้ตอนปันตันแค่นี้หัวปูป้าค่อนข้างบักนะเหมือนกับโหลดมาแล้วช้างเด้งเลยโอเคเดี๋ยวเราหาที่สร้างบ้านของเราก่อนดีกว่าแล้วเราไปหาไม้กันนะพาร์ทนี้เราจะสร้างบ้านกันให้เสร็จนะก็คงไม่เสร็จง่ายหรอกโอเคหาไม้กันได้ละไม่น่าเชื่อว่าจะเจอง่ายขนาดนี้เนาะโอเคตัดให้หมดนะตัดให้สุดนู่นข้างบนยังมีอีกนะโอเคมีอีกนะโอ้หมดยังหมดแล้วโอเคป่ะอุ้ยตกน้ำเอาไม้ไปเยอะๆเลยนะผมยังคิดรูปแบบบ้านไม่ออกเลยแต่คิดกันสวรรค์หน้าแบบไหนดีเราบินไม่ได้เลย ก็คงบ้านอาจจะไม่สวยมากนะเพราะว่าบินไม่ได้นะแล้วก็ใส่ของไม่ได้แต่ใส่ของไม่ได้ไม่มีปัญหาแล้วเพราะปกติสร้างในออฟไลน์ก็ใส่ของไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าบินไม่ได้เนี่ยปัญหา โอเคเดี๋ยวเอ้ยสร้างในออนไลน์นะไม่ใช่สร้างในออฟไลน์หาไม้ไปเยอะดีเท่าไหร่ละ66อู้ทำไมมันหายากจังเลยไม้เราจะตั้งโลกลากปักฐานกันที่นี่นะแล้วเราจะเริ่มขุดหาของกันสวัสดีวิลเลเจอร์สบายดีไหมสวัสดีครับขอตั้งชื่อว่าจะชื่ออะไรดีนายจะชื่ออะไรดีขุดไม้ก่อนเดี๋ยวมึงคุยกันอย่ามองเนี่ยไม่เคยเห็นคนขุดไม้ใช่ไงจมูกยาวนี่ตุสาเตรียมของมากอะเดินทางหลายวันมากอะใกล้มากแป๊บเดียวก็ถึงละโอเคไม้สวรรค์หน้านี่มันสูงจริงๆเนาะมันสูงไม่พอเอียงอีกนะโอเคเรียบร้อยตรงนี้ปิดไว้ก่อนไหมยังไม่หินไหมมีเดลแบกหินมาตั้งเยอะแยะใช่เราปิดไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวตกลงไปจะแย่นะโอเคปิดไว้ก่อนตรงนี้นะอย่าลืมนะการลืมบางไว้อย่างบล็อกโอเคตัดไม้เพิ่มก่อนนี่กี่โมงละเที่ยงโอเคไม่เป็นไรอยู่ในหมู่บ้านวิลเลเจอร์คงไม่อันตรายมากเพราะว่าไฟมันค่อนข้างเยอะเดี๋ยวตัดไม้เสร็จหัวค่ำแล้วก็มาปักไฟไว้ก่อนรอบหมู่บ้านนะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปสร้างบ้านกันจะได้ปลอดภัยขึ้นมาระดับหนึ่งนะก็ต้องระวังดีโอเคเอาเข้าไปเล่นใน Pocket Edition นี่ค่อนข้างยากเหมือนกันนะเราต้องเตรียมไม้ไปค่อนข้างเยอะกองนึงก็คงไม่พอนะดูจากสถานการณ์แล้วเนี่ยก็ไปไกลต้องไปตัดไกลกลัวหลงก็ไม่ได้ฮะชุบต้นนี้น่าตัดดีมากเลยโอ้โหนึกว่าจะใหญ่โถที่แท้ก็แค่ต้นเล็กๆติดกันโอเคเอาไปสักกองครึ่งแล้วกันเนาะถ้าไม่พอเดี๋ยวค่อยออกมาตัดใหม่พวกนี้เอาเท่าไหร่ละโอ้ยังไม่ถึงกองเลยจะเย็นแล้วด้วยเนี่ยต้องรีบไปปักไฟด้วยอ๋อนี่แถวนี้มีไมโอด้วยนะที่จริงใช้ไมโอด้วยก็น่าจะเวิร์กนะเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าไม้เนี่ยไม้สวรรค์หน้าเนี่ยมันชื่อไม้เลยอาคาเซียเนี่ยเวลามันแปลงมันเป็นไม้แพงนั่นมันไม่ค่อยสวยนะมันจะเป็นสีส้มๆไม่สวยไม่รู้เดี๋ยวตรงนี้ไว้ก่อนได้ไหมมันไม่ถึงอ่ะนี่ถึงดิขวานไปนะโอเคเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันกลับไปปักไฟก่อนอย่าตกลุกบ้านข้างบนสวยมากเลยเดี๋ยวสร้างหลังนี้เสร็จเดี๋ยวกลับไปค่อยไปสร้างข้างบนเนาะเริ่มกระตุกแล้วแสดงว่าเริ่มคลิปเริ่มนานแล้วใช่ไหมฮะนี่กี่นาทีละโอเค20กว่านาที
สร้างบ้านเสร็จจะทันไหมเนี่ยคือผมกลัวโทรศัพท์เต็มไม่ใช่อะไรโอเคงั้นเดี๋ยวปักไฟให้ใส่ก่อนนะเดี๋ยวสร้างบ้านเดี๋ยวไว้เจอกันพาร์ทหน้าดีกว่าเพราะเดี๋ยวโทรศัพท์เต็มแล้วคลิปมันจะเออร์เวอร์นะโอเคงั้นเดี๋ยวปักไฟให้เสร็จแล้วเราก็คืนนี้ก็สายนอนบ้านเอ็มซีไปก่อนนะโอเคอุ้ยตกใจหมดถามว่าทำไมต้องมาอยู่บ้านเอ็มซีนะคือบ้านเอ็มซีมันมีของให้แลกนะแล้วก็มันมีเหมือนมันมีเพื่อนด้วยแล้วก็เนี่ยไอเราไปฟกฟาร์มอะไรพวกนี้มันก็มีให้พร้อมแล้วนะอีกอย่างคืออย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกว่ามันปลอดภัยมันน่าจะปลอดภัยกว่าที่อื่นไปเรียบร้อยละค่ำแล้วเราก็เตรียมนอนได้ละนอนหลังไหนดีวะวันนี้เอาหลังที่มันกว้างๆหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแออัดมันอยู่บนนู่นนู่นนหลังนู่นหลังนู่นหลังหาทางเข้าหาทางเข้าอู๋ทางเข้าอุ้ยขอโทษนะขอเข้ามาหน่อยขอนอนด้วยคืนหนึ่งปิดประตูด้วยเดี๋ยวดอกโอเดสรอแสดงมีการให้ดอกไม้กันด้วยโอเคนอนตรงนี้แล้วกันฮะปักไฟไว้ก่อนเหมือนมันมืดแล้วมันเตอร์มันจะเกิดนอนแล้วนะทุกคนสวัสดีอย่ามาขอลวนลามหรอปึ๊บโอเคครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันพาร์ทหน้าครับสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับบ๊ายบายนะพาร์ทหน้าเรามาสร้างบ้านกันอ้าวตื่นเฉยนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้ามาสร้างบ้านกันครับสวัสดีครับ